กลับมาแย่งแย่งเฮ้ยสวัสดีครับกันเร็วมาอีกตัวละจ้องหน้าจ้องหน้าอย่าไปกระโดดใส่เขาสวัสดีคุณผู้ชมวันสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับผมหน้าตาผมทำไมเป็นอย่างนี้ครับอีแม่ไปชกมาครับตอนผมกำลังจะนอนเดี๋ยวก็ไม่ต้องหลับแล้วลูกเดี๋ยวแม่จะทำงานในสวนนี่แหละหนูคงไม่ได้นอนหรอกจะลงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทำงานในสวนไม่มีอะไรมากนะแต่ก็อยากถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะว่ากูไก่คลุมมะละกออย่างไรแล้วก็ทำมันไม่ใช่กรีนเฮาส์มันเป็นบ้านเล็กๆคลุมด้วยพลาสติกนะคะเอาไว้เก็บต้นพืชเมื่อหน้าหนาวกำลังจะมานะเป็นของเหลือใช้ด้วยนะคะที่กูไก่ทำปกติจะซื้อแต่ว่านึกเสียดายเงินต้องซื้อทุกปีแล้วก็มันไม่ทนด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูมะกรูดแล้วก็มะลิที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากและหนาวกำลังจะมาแกปัดอะไรใส่หัวฉันเนี่ยนี่ใบมันมีจุดเหลืองๆนะคะกูไก่คิดว่าเป็นเชื้อราเนาะแต่มันไม่ใช่เชื้อรานะคะเพราะว่ามันเคยปลูกร่วมกันนะมีต้นที่เคยปลูกด้วยกันในกระถางมันก็เขียวเนาะพอเห็นเหลืองๆแบบนี้กูไก่ก็เลยแยกต้นทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด2 4 6 8 9ต้นนะยังอยู่ครบ9ต้นและมันไม่เคยแตกยอดเลยคือตั้งแต่เป็นเหลืองๆแบบนี้นะพอยอดเล็กๆออกมาใบน้อยๆคือร่วงหมดเลยนะคะพาไม่ใช่พาจะบอกพามากรูดไปเอารูปถ่ายรูปไปให้ที่ร้านที่เขาขายต้นไม้ดูเนาะว่ามันเกิดจากอะไรเขาบอกว่ามันเป็นปรสิตหนอนตัวเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเขาก็ให้ผลิตภัณฑ์มาตัวนึงซื้อนะเอามาฉีดนะคะอาทิตย์ละ2ครั้งในที่สุดมันก็รอดอะแล้วมันก็มีใบอ่อนงอกออกมาเห็นไหม3ใบแล้วนะซึ่งแบบดีใจมากทุกต้นเลยอะที่เป็นเหลืองๆนี่ต้นนี้ก็เป็นเนี่ยดูใบข้างล่างนะคะเห็นไหมมันมีจุดเหลืองๆใบบนไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยยิ่งต้นเนี้ยนะคือแบบงอกออกมาคู่หนึ่งข้างล่างนี่คือเหลืองๆอันเก่าและนี่คือคณะไดโนเสาร์ที่เพิ่งเพาะเมล็ดนะคะและความภูมิใจที่แบบภูมิใจมากคือมะลิทุกคนดูมันจะออกดอกมะลิที่กูไก่ปักกิ่งทำเอาไว้อ่ะคือปักกิ่งลงไปเฉยๆอ่ะอันไหนที่มันงอกก้านออกมาแบบนี้นะมันจะมีดอกทั้งนั้นเลยนี่ต้นนี้นะคะคือติดรากในดอกกำลังจะออกต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมีดอกตูมๆตรงไหนกันเมื่อกี้เห็นนี่ตรงนี้นี่ขนาดเล็กๆกับเขาก็ยังมีดอกตูมๆให้อ่ะดีใจมากเจ้าบ้านต้นไม้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องซื้อพลาสติกทุกปีมาคลุมเนาะพลาสติกก็ประมาณสัก10กว่ายูโรอ่ะซึ่งมันขาดทุกปีเลยนะคือแบบมันไม่ทนน่ะปีที่แล้วกูไก่ก็เลยเย็บเองนะแต่ใช้ผ้าคลุมต้นไม้เย็บแล้วรู้สึกว่ามันกันหนาวไม่พอผลผลิตปีนี้เลยได้ช้านะพวกผักที่เพาะเองเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยใช้พลาสติกนะคะเป็นถุงพลาสติกทั้งนั้นเลยนะที่ได้มาตอนที่ไปซื้อปลาซื้ออาหารทะเลนะคะก็เก็บเอาไว้แล้วก็มาทำแปะแค่สกอตเทปเองนะสกอตเทปแผ่นเนี้ยไอแผ่นใหญ่ประหยัดมากอ่ะดูสิเปิดก็ง่ายด้วยเห็นไหมนี่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทนึงอ่ะดีใจมากเลยอ่ะใช้ของคุ้มค่าแล้วก็จะพาทุกคนมาดูนะคะว่ากูไก่คลุมมะละกออย่างไรไม่เสียเงินอีกแล้วนะจ๊ะนี่คือถุงข้าวสารนะคะที่ซื้อมาอันนี้เป็นขั้นแรกก่อนนะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยกลางคืนมันจะหนาวอากาศก็ประมาณ 18-19 เนาะซึ่งมันก็เย็นนิดๆนั่นแหละแต่กลางวันมันก็มีแบบ 27-28 ก็ยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นกูไก่ก็จะคลุมแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันเย็นมากกว่านี้เนาะจะต้องใช้พลาสติกคลุมให้ดีอีกประมาณ 2-3 ชั้นนะมีมะละกอตรงนี้มีทั้งหมด4ต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้มีอีก3ต้นนี่ก็คลุมไว้เหมือนกันก่อนทำงานขอเติมพลังหน่อยได้ไหมคะคุณป้า
าข้างบ้านเดี๋ยวจัดการรื้อแตงกวาให้หมดก่อนนะคะเมื่อเช้ารื้อกระถางนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะรื้อตรงนี้ที่มันไต่ขึ้นไปบนต้นหอมหมื่นลี้ความจริงอ่ะมันยังติดลูกอีกนะแต่ว่าหนาวมาแล้วมันก็จะไม่โตนะคะดูสินี่นะคะสงสารมันเหมือนกันอ่ะแต่ว่าทำยังไงมันก็จะไม่ใหญ่แล้วนะต้องทำใจนะคะโละทิ้งตรงเกาะหอมหมื่นลี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือหอมหมื่นลี้กำลังจะออกดอกนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูตุ่มออกเพียบเลยนะนี่นะคะเห็นไหมตุ่มเล็กๆเขียวๆเนี่ยคือดอกเขาทั้งนั้นเลยนะเต็มเลยอ่ะทุกกิ่งเลยสีเหลืองนี่ดกทุกปีหอมหมื่นลี้ตกมากๆเขาจะออกดอกช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะดกและหอมแรงเดี๋ยวมาดูสีขาวสิต้นนี้ออกดอกสีขาวสงสารต้นนี้มากคือมันอยู่ตรงทางลมอ่ะเนี่ยช่องนี้พอดีเลยเนี่ยลมพัดมานะโหแบบทำร้ายเขามากๆอ่ะแต่เขาก็ออกดอกพอสมควรเลยนะนี่พอมีบ้างนะคะพอมีตรงนี้นี่ก็ไม่ดกเวอร์วังอลังการเหมือนสีเหลืองสีออกเหลืองๆส้มๆเนาะต้นนู้นแต่ก็พอได้อยู่นะพอได้เดี๋ยวทำตาดอกหอมหมื่นลี้ร่วงไม้พวกนี้นะคะก็รื้อเก็บเอาไว้ใช้ในปีต่อไปมาดูแม่ทำงานเหรอจ๊ะมาดูแม่ทำงานหัวอ้วนเนี่ยตัวทำลายสวนผักอันดับหนึ่งพอๆกับหอยทากเลยอะตัวนี้เลยตัวเดียวน้ำฝนก็มีอยู่นิดเดียวถังตรงเนี้ยเป็นที่ของคุณป้าข้างบ้านจำได้ไหมโหดูอยากใหญ่ดิเรียบเลยแล้วก็เตรียมล้างถังนะคะไว้สำหรับรองน้ำฝนฤดูหนาวเนี่ยฝนจะตกเยอะมากเริ่มตกเยอะจากฤดูใบไม้ร่วงเลยนะช่วงเนี้ยเป็นต้นไปนะคะฝนจะเริ่มตกแล้วเฮ้ยน้ำเข้าถึงมือเอามาไว้ที่เดิมนะคะให้คุณป้าข้างบ้านเขาใบไม้พวกนี้นะคะไม่สามารถทิ้งเอาไว้เป็นปุ๋ยได้นะเพราะว่ามันใช้เวลานานในการย่อยสลายและมันเป็นที่อยู่อาศัยของหอยทากนะคะนี่นี่ตัวที่ตายแล้วก็มีนี่เห็นไหมเปลือกมันถ้าเราไม่ทำความสะอาดหอยทากมันก็จะมาอาศัยอยู่แล้วมันก็จะมารบกวนพืชผักของเราเนาะต้องรักษาความสะอาดกูไปทำแค่ปีละ2ครั้งเองนะคะไม่หนักหนาเนาะทำไปได้ครึ่งสวนนะคะฝั่งนู้นจนถึงที่นอนจีโน่ล่ะที่นอนประจำจีโน่เป็นหลุมเลยด้านในนู้นนะคะนี่ทำถึงแค่ตรงนี้ก็ทำไปได้เยอะพอสมควรเลยนะสะอาดโล่งนะคะจะได้ไม่มีหอยทากไม่มีงูไม่มีแมงป่องตะขาบมาอาศัยเนาะเหลือฝั่งนี้หน่อยนึงแล้วก็ที่ยากที่สุดนะคือตรงนี้นะคะใกล้แปลงสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยตรงนี้ทำยากมากดูนะมันกองอยู่เพราะว่าเวลาเราโกยมาใช่ไหมมันต้องมาหล่นบนสตรอเบอรี่เนาะ
จะทำยากมากๆแล้วก็มีตรงนู้นอีกหน่อยหนึ่งใบไม้พวกนี้กูไก่จะไม่ทิ้งนะคะนี่นี่แหมขี้พีเมนนี่จักรยานน้ำหวานไม่เคยใช้มาหลายปีแล้วมีขยะรอทิ้งตรงเนี้ยจะเป็นห้องน้ำของเชอรี่โดยเฉพาะไม่มีใครใช้นะจีโน่กับบอนนี่เขาชอบใช้กระบะทรายมันไม่ใช่ทรายเนาะมันเป็นเศษเขาเรียกอะไรข้าวฟ่างข้าวโพดอะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องโกยลงมาตรงนี้จะเอามาเปลี่ยนกันจะเอาดินทิ้งนะคะแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยมาทำให้มันป่นๆซะหน่อยมาใส่แทนตรงนี้เนาะขอพักกินน้ำหน่อยเดี๋ยวทำต่อพี่มิกหลับไม่รู้เรื่องเลยนะดูทีวีไปหลับไปโถชีวิตเราช่างรันทดเมียทำงานงกงกผัวนอนไม่มาช่วย ดราม่าเดี๋ยวคนก็จะมารุมด่าผัวฝรั่งนิสัยไม่ดีให้เมียทำงานหนักทำงานสวนตัวเองนอนหลับสบายนอนเรอเออเออพี่มิกอ่ะเขาจะมาช่วยแหละกูไก่เป็นแบบนี้เองนะไม่ชอบให้ช่วยนะคะแล้วก็อยากออกกำลังกายอะ่ะพี่มิกเนี่ยออกมา2รอบแล้วนะมีอะไรช่วยไหมมีอะไรช่วยไหมคือไม่ต้องฉันจะทำเองคือเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ใครทำให้ก็ไม่ถูกใจไม่รู้กลายมาเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงนะเมื่อตอนที่เป็นวัยรุ่นนะจำได้ว่าแม่บ่นว่ากูไก่เนี่ยเป็นคนขี้เกียจไม่ค่อยชอบทำอะไรถึงกระทั่งสอนนกอะ่ะที่บ้านเมื่อก่อนมีนกเอี้ยงนะอายุมันยืนมากเลยมันเพิ่งตายตอนที่มันอายุประมาณ24หรือ25ปีนะคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่งตายนั่นแหละนกเอี้ยงตัวเนี้ยแม่ถึงกับสอนมันเลยนะให้เรียกว่ากูไก่ขี้เกียจกูไก่ขี้เกียจทุกวันแล้วเวลามันเห็นหน้ากูไก่มันจะบอกว่ากูไก่ขี้เกียจกูไก่ขี้เกียจคือไม่รู้ว่าตัวเองกลายมาเป็นคนขยันได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่เราโตขึ้นแล้วก็เห็นแม่มาตั้งแต่เด็กๆคือคิดว่าที่ตัวเองขี้เกียจอะเมื่อก่อนเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอะคือถูกบังคับให้ช่วยงานบ้านเยอะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบทำกูไก่เนี่ยเข้าครัวช่วยแม่ทำกับข้าวทำงานบ้านมาตั้งแต่อายุประมาณ 7-8 ขวบนะคะคือต้องเป็นลูกมือแม่ตลอดเลยไม่ว่าทำครัวทำอะไรตอนนี้ต้องขอบคุณแม่เมื่อก่อนเบื่อแม่มากเลยเบื่อจริงๆชอบใช้เราจังเลยวะอยากไปวิ่งเล่นเนาะด้วยความเป็นเด็กอะแล้วด้วยความเป็นสาวสาวสาวน้อยอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบไปกับเพื่อนกับในสิ่งที่เด็กเขาทำกันเนาะแทนที่จะมาหุงข้าวทำกับข้าวทำงานบ้านอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็ทำให้เป็นคนขี้เกียจมั้งแต่ว่ามันอยู่ในสายเลือดเรามั้งเนาะคือเห็นแม่ตั้งแต่เรายังเด็กจนเราโตป่านนี้นะแม่อายุ70กว่าแล้วแม่ก็ยังเป็นคนขยันอยู่มากเป็นงานต่อตัดสตรอเบอรี่ป่าทิ้งเยอะมากๆเลยมันงอกเยอะมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่อนะคะทั้งสวนปล่อยไว้แบบนี้แหละเลอะๆถังขยะก็เอาไว้กลางสวนแบบนี้แหละแต่ว่าเจ้ามะลิกับมะกรูดนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาเข้าบ้านพลาสติกตรงนั้นนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ